ราคามันแพงนายกแถลงว่าจะแก้ไขรถบรรทุกประท้วงหยุดวิ่งขนส่งหยุดนิ่งบอกทนไม่ไหวลุงตู่เป็นคนฉลาดก็เลยประกาศหยุดได้หยุดไปรถบรรทุกถ้าเขาหยุดวิ่งสินค้าทุกสิ่งจะขนส่งยังไงคำสั่งจากผู้นำรัฐบาลใช้รถทหารขนส่งแทนก็ได้นี่พอทหารปลูกผักชีเสร็จเอารถทหารทั้งเม็ดมาก้นหายก้นหายทำไมท่านไม่ลดภาษีน้ำมันประเทศนี้ภาษีแพงจะตายน้ำมันที่ผลิตจากเมืองไทยต่างชาติซื้อไปขายถูกยังได้กู้เงินมาตรึงราคาน้ำมันพอหมดเงินกู้นั้นรับรองชิบหายรถทหารต้องเติมน้ำมันเงินภาษีเราทั้งนั้นจะผลาญกันทำไมท่านบอกจะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นความจนบอกให้ทนต่อไปถ้ารถบรรทุกหยุดวิ่งทั้งหมดถ้าขนผักสดสดอ๋อให้ขนกับรถไฟนะจ๊ะนายกเราดื้อแดกดันเรื่องราคาน้ำมันยังแก้กันไม่ได้ประชาชนต้องแบกภาระอดทนนะจ๊ะนะจ๊ะคนไทยวันก่อนลุงไปกระบี่ผมมีความคิดดีๆผมจะขึ้นค่าไฟ